คู่พี่น้องนะคะพี่ลาล่ากับน้องธัญญานั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงลานเทวาเบิกเนตรเทวาพิเศษท้าวเวสสุวรรณของมูลนิธิสุบินนิมิตค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยนะคะก็มีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมงานเพียบเลยนะคะแล้วเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกันกับน้องธัญญาและพี่ลาล่าด้วยค่ะพูดถึงการเดินสายทำบุญการเดินสายมูเตลูนะคะทั้งคู่ก็บอกว่าถ้าเรียกได้ว่าเป็นสายมูนั้นก็อาจจะเรียกได้ว่าเต็มตัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ขอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลบวกนะคะหลังจากการที่ไปทำบุญมาไปมูเตลูไปไหว้สักการะมานะคะอย่างยอดธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามที่ขอหรือแม้แต่การไปรำถวายในพิธีบวงสรวงก็ได้งานได้ยอดธุรกิจเลยในทันทีค่ะนอกจากนี้ค่ะน้องธัญญายังบอกกับสื่อมวลชนด้วยนะคะพอสื่อถามถึงว่าขอพรเรื่องความรักบ้างไหมน้องธัญญาก็บอกว่าขอค่ะแต่ที่ขอเนี่ยขอให้กับพี่สาวค่ะก็คือขอให้กับพี่ลาล่านั่นเองนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีแฟนสักทีค่ะอยากจะเห็นพี่ลาล่ามีความสุขแล้ววันนั้นเนี่ยไปคำชะโนดมาค่ะก็เลยยกมือสาธุ ขอที่นั่นเลยว่าถ้าพี่ลาล่ามีแฟนในปีนี้จะมารำถวายค่ะน่าจะเต็มตัวค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับเขาเรียกว่ามันก็เป็นผลบวกสำหรับเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินหรือธุรกิจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลามันเราขอพรเงี้ยยอดสินค้าเราก็ไปตามที่เราแบบว่าอธิษฐานขอด้วยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือได้เลยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่พวกเราขอในเรื่องของยอดธุรกิจหรือว่าในเรื่องของงานอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ได้หลังจากที่พวกเรารำเสร็จแล้วกลับมาก็คือได้งานเลยได้ยอดธุรกิจเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูมีขอค่ะ คืองี้คือของหนูไม่มีปัญหาแต่ว่าหนูสงสารพี่ล่ามากไงคือพี่ล่าไม่มีแฟนสักทีแล้วหนูก็เลยวันนั้นไปคำชะโนดค่ะก็เลยแบบยกมือสาธุอยู่ในคำชะโนดเลยว่าสาธุถ้าเกิดพี่ล่ามีแฟนภายในปีนี้นะหนูจะมาลำแก้บนให้อยู่ที่คำชะโนดเลย ก็เลยมาลุ้นกันค่ะว่าปีนี้พี่ล่าจะมีแฟนหรือเปล่าไม่คืออยากเห็นพี่ล่ามีความสุขอะอยากเห็นพี่ล่าแบบว่าเวลาที่น้องมีแฟนอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมานั่งดูเวลาพี่ลูกมีแฟนจะได้ไม่ต้องไปขวางเขา นึกออกว่าคืออยากให้มีเป็นตัวเป็นตนบ้างก็เฉยๆนะตอนนี้เหรอคะยังแต่ก่อนอะสเปคเยอะทุกวันเนี้ยใครก็ได้ค่ะเข้ามาเถอะ